นะครับเป็นสำคัญนะครับซึ่งนอกจากยูเครนแล้วก็อิสราเอลก็จะมีการซื้ออาวุธชนิดนี้ด้วยจึงเป็นสาเหตุหลักๆฮะที่สหรัฐอเมริกาพยายามขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อให้สงครามดำเนินการต่อไปเพราะถ้าสงครามยุติลงการขายอาวุธของอเมริกันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆฮะที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่กำลังบานปลายอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นฮะดาวเทียมของยุโรปไร้การควบคุมนะครับเตรียมตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกหลังโคจรเหนือโลกเป็นเวลาถึง30ปีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสำนักงานอวกาศนะครับยุโรปแถลงดาวเทียม ERS-2 นะครับที่ไม่สามารถควบคุมได้คาดว่าจะตกลงสู่โลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเวลา 15:49 ของวันพุธหลังจากโคจรมาร่วม30ปีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อทนายเจ้าพ่อวิกิลีกนะครับจูเนียร์เอสซานเผย CIA มีการเตรียมลอบสังหารรัฐสภาออสเตรเลียกดดันอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาปล่อยตัวกลับบ้านเจ้าตัวป่วยหนักไม่ขึ้นศาลไต่สวนคดีส่งตัวในนัดแรกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทีมกฎหมายจูเนียร์เอสซานนะครับเปิดเผยว่าเขาป่วยหนักไม่สามารถขึ้นศาลสูงอังกฤษนะครับนัดชี้ขาดส่งตัวไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาแฉหน่วย CIA ของสหรัฐอเมริกาหวังลักพาตัวหรือไม่ก็จัดการลอบสังหารเจ้าพ่อวิกิลีกนะครับระหว่างหลบอยู่ในสถานทูตเอกาวาดอร์หลังสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐสภาของออสเตรเลียผ่านยติกดดันให้อังกฤษและสหรัฐอเมริกาปล่อยตัวเอสซานกลับบ้านฝ่ายสหรัฐอเมริกาโต้ไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองอ้างวิกิลีกส์นะครับทำเกินเสรีภาพสื่อนะครับสเตรลาภรรยาของเจ้าชายขออภัยฮะภรรยาของเจ้าพ่อวิกิลีกส์ปรากฏตัวนะครับให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในขณะที่โจไบเดนแจ้งชัดแพ็กเกจช่วยยูเครนนะครับส่วนใหญ่หมุนเวียนอัดฉีดโรงงานอาวุธให้กับสหรัฐอเมริกาในความพยายามเพื่อเข็นให้สภาล่างที่ควบคุมโดยรีพับลิกันยอมผ่านร่างกฎหมายความช่วยเหลือต่างประเทศให้กับไบเดนออกมาประกาศชัดเจนว่าเงินร่วม2ใน3หรือคิดเป็นเม็ดเงินเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่าสำหรับการช่วยเหลือยูเครนนั้นแท้ที่จริงแล้วจะถูกนำไปใช้จ่ายเพิ่มยอดขายงานให้แก่โรงงานผลิตอาวุธและกระสุนทั่วสหรัฐอเมริกาทางนี้ร่างกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือประเทศฉบับนี้จะมีมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะแบ่งปันจัดสรรให้แก่ยูเครนอิสราเอลและไต้หวันโดยที่รายการสูงสุดคือการช่วยเหลือยูเครนนั้นได้ผ่านการอนุมัติของวุฒิสภาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะครับทว่าไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันและคนใกล้ชิดอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธแม้กระทั่งการนำร่างกฎหมายเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาโดยให้เหตุผลว่ามันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนอเมริกันในขณะที่ไม่มีการไว้หน้ากันฮะโจไบเดนก็ด่าวลาดิเมียร์ปูตินว่าไอ้สารเลวนะครับจอคว่ำบาตรรัสเซียชุดใหญ่เส้นนาวานีดับคาคุกประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาใช้คำด่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียว่าไอ้บ้าสารเลวนะครับระหว่างปราศัยในงานระดมทุนที่นครซานฟรานซิสโกนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาเตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การเสียชีวิตของอเลซานาวานีคู่ปรับสำคัญของวลาดิเมียร์ปูตินนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องจีนนั้นก็ระทึกฮะเรือท้องแบนพุ่งชนสะพานใกล้กวางโจวนะครับทำรถยนต์หลายคันร่วงลงสู่แม่น้ำเกิดอุบัติเหตุเรือท้องแบนลำใหญ่ฮะพุ่งชนกับสะพานข้ามแม่น้ำใกล้นครกวางโจวของจีนนะครับส่งผลทำให้สะพานบางส่วนพังถล่มลงมาและมีรถยนต์หลายคันร่วงตกลงไปในแม่น้ำสภาพขออภัยฮะภาพสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนได้มีการเผยแพร่เรือท้องแบนที่ปราศจากสินค้าติดอยู่ระหว่างเสาต่อหม้อ2จุดของสะพานลีซินซานะครับโดยส่วนหนึ่งของสะพานเป็นถนน2เลนขาดหายไปและเจ้าที่ต้องสั่งปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวสำนักงานบริการความปลอดภัยทางน้ำนครกวางโจวนะครับได้มีการแถลงผ่านบัญชี WeChat ว่าเรือลำนี้มุ่งหน้าจากเมืองฝอซานจะไปเขตทางใต้ของนครกวางโจวทว่าเกิดอุบัติเหตุชนสะพานเมื่อเวลา 5:30 นาทีในขณะที่อเมริกันยังคงวีโต้นะครับไม่ให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีขณะที่ยิวแค้นฝังหุ่นผู้นำบราซิลเปรียบเทียบอิสราเอลกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนอดอล์ฟฮิตเลอร์อิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มกาซาไม่พักขณะที่วอชิงตันใช้สิทธิ์ยับยั้งนะครับร่างกฎหมายเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในดินแดนปาเลสไตน์ทันทีด้านยิวแค้นฝังหุ่นประกาศไม่ต้องการรับลูอิสอินาซิโอนะครับหลังจากผู้นำบราซิลเตรียมเทียบสงครามกาซากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเหมือนกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ในขณะที่สภาของอิสราเอลนะครับโหวตหนุนยืนเนทันยาฮูคัดค้านการรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเดี่ยวรัฐสภาของอิสราเอลมีมติสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งคัดค้านการกระทำฝ่ายเดียวในการรับรองปาเลสไตน์ท่ามกลางกระแสการกดดันจากนานาชาติเรียกร้องให้ฟื้นกระบวนการเจรจาเปิดทางให้ปาเลสไตน์ได้มีรัฐอิสระเป็นของตนเองโฆษกรัฐสภาของอิสราเอลระบุว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ฝ่ายค้านจำนวนมากโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวตสนับสนุนถึง99จากทั้งหมด120เสียงรัฐบาลอิสราเอลแถลงจุดยืนนะครับข้อตกลงใดๆถาวรนะครับก็ตามนะครับปาเลสไตน์จะต้องมาจากการเจรจาทางตรงระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ได้เกิดจากคำสั่งของนานาชาติในขณะที่กษัตริย์ชาวทรงปราบปลื้มอย่างมากถึงขั้นน้ำตาหลายคนอังกฤษถวายกำลังพระทัยท่วมท้นหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งสมเด็จพระเจ้าชาที่3แห่งอังกฤษพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีริชี ซูนัคเฝ้านะครับและทรงเปิดเผยว่ารู้สึกปลาบปลื้มจนน้ำตาไหลทั้งที่ผู้คนจำนวนมากถวายกำลังพระทัยให้ทรงกลับมามีพระพรนามัยสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากคณะแพทย์วินิจฉัยว่าทรงประชวรด้วยโรคมะเร็งสำนักพระราชวังอังกฤษได้มีการแถลงว่าสมเด็จพระเจ้าชามีพระชนมายุ75ปีทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งหลังจากที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ไม่ถึง18เดือนข้าพเจ้าได้รับข้อความและการอวยพรดีๆมากมายทำให้น้ำตาไหลเกือบทุกครั้งที่ได้อ่านสมเด็จพระเจ้าชาที่3ทรงตรัสระหว่างที่ซูนัคเข้าเฝ้าเพื่อถวายงานประจำสัปดาห์นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือการขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซียซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตเพื่อจะคัดสรรบุคคลที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีขออภัยฮะเป็นประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งการเดินปราศัยหาเสียงครั้งนี้โจไบเดนก็ใช้คำพูดแรงฮะโจมตีทางวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากที่อเล็กซานดราวานีนะครับผู้นำฝ่ายค้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาในการโจมตีนะครับหลังจากเกิดเหตุที่อเล็กซานดราวานีได้เสียชีวิตปรากฏว่าฝั่งสหภาพยุโรปก็มีการสนับสนุนให้ภรรยาของอเล็กซานดราวานีฮะไปพูดในเวทีของฝั่งสหภาพยุโรปและก็ไม่ให้ยอมรับ
การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับโดยไม่ต้องการให้ทางวลาดิเมียร์ปูตินกลับมาเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญที่เป็นไฮไลท์วันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับที่ตลอดระเวลาที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องเงินหมุนเวียนนะครับช่วยเหลือยูเครนสุดท้ายกลายเป็นเงินที่ใช้ผลิตโรงงานอาวุธนะครับซึ่งประเทศที่ได้ประโยชน์นะครับซึ่งเงินร่วม2ใน3หรือเม็ดเงินเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่บอกว่าเป็นเงินช่วยเหลือยูเครนนั้นแท้ที่จริงแล้วก็นำไปใช้จ่ายเพิ่มเติมยอดขายนะครับให้กับโรงงานขายอาวุธกระสุนของสหรัฐอเมริกาจากข้อมูลของ AP นะครับยังได้มีการระบุว่าคณะกรรมการบริหารของโจไบเดนระบุว่าเฉพาะแพ็กเกจสำหรับยูเครน 67,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจะมีถึง 38,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วอเมริกันที่ผลิตขีปนาวุธเครื่องกระสุนตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆนะครับไบเดนก็แถลงย้ำนะครับว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนแล้วก็การใช้จ่ายประมาณการจริงๆจะเกิดขึ้นภายในอเมริกันตามสถานที่ต่างๆเช่นรัฐแคลิโซนาซึ่งเป็นที่ตั้งอาวุธต่อสู้ขีปนาวุธอย่างเบรติออตนะครับรัฐอเล็กอลาบามาที่มีการผลิตอาวุธนะครับประทับบ่ายิงเจฟฟลินตลอดจนรัฐเพนซิลเวเนียนะครับโอไฮโอเท็กซัสก็มีการผลิตกระสุนปืนใหญ่สรุปงบประมาณที่ว่ามาบอกว่าจะสนับสนุนยูเครนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะเป็นการผลิตอาวุธเพื่อทำการจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะโดยเฉพาะยูเครนนะครับเป็นสำคัญนะครับซึ่งนอกจากยูเครนแล้วก็อิสราเอลก็จะมีการซื้ออาวุธชนิดนี้ด้วยจึงเป็นสาเหตุหลักๆฮะที่สหรัฐอเมริกาพยายามขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อให้สงครามดำเนินการต่อไปเพราะถ้าสงครามยุติลงการขายอาวุธของอเมริกันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องลือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนม พรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ไท
ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ